ทดสอบครับเตาอบพลาสติกนะครับชุดที่575นะครับก่อนอื่นก็เสียบปลั๊กไฟนะครับแล้วก็เปิดวาล์วที่ถังนะครับจากนั้นก็กดสวิตช์เปิดนะครับเปิดมอเตอร์นะครับถังควบเพลิงที่แถมให้ชุดน้ำมันนะครับแล้วก็จุดไฟนะครับมือขวาจับควบเพลิงครับมือซ้ายเข้าไปเร่งวาล์วนะครับแง่เข้าไปนะครับแง่เข้าไปที่รูนะครับแป๊บเดียวนะครับติดแล้วนะครับเมื่อกี้รูนี่นะครับรูเล็กๆนะครับ3อย่างครับออกซิเจนจากอากาศนะครับเปลวไฟแล้วก็แก๊สนะครับพอมาเจอเนี่ยเดี๋ยวติดเองนะครับหลักการคือปล่อยแก๊สน้อยๆเปลวไฟใหญ่ๆนะครับก็จะติดง่ายมากขึ้นนะครับก็เร่งวาล์วตัวเองครับเปลวไฟขนาดนี้กำลังดีนะครับความร้อนเข้าสู่ผ้าใบแล้วนะครับก็เข้ามาที่ห้องผมนะครับตรงนี้ก็เป็นลมร้อนดีนะมีใบวะไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้อุณหภูมิก็มาดูตรงนี้ได้นะครับตรงนี้ก็ปาเข้าไปประมาณสูงก็45องศาแล้วตรงนี้ก็ขึ้นมา50นะครับก็ความแรงเนี่ยเราดูได้จากเราเร่งได้จากวาล์วตัวแดงนะครับอยากให้มันร้อนก็ไม่เร่งวาล์วตัวแดงอยากเอาไม่เร่งลดวาล์วตัวแดงนะครับดูไปเรื่อยๆนะครับถ้าต้องการปิดเราก็มาปิดที่วาล์วตัวแดงก่อนก็ได้เป่าเป็นลมเย็นเข้าไปนะครับตัวนี้ก็จะกลายเป็นลมเย็นนะครับช่วยเป่าสินค้าจากร้อนให้อุ่นๆพออุ่นแล้วจะเย็นพอเย็นแล้วก็เอาของออกได้นะครับนี่เป็นเทคนิคเป่าลมเย็นเข้าไปเป็นทั้งหัวลมร้อนและหัวลมเย็นในอันเดียวกันนะครับจากนั้นก็ปิดมอเตอร์ครับตรงนี้กดแดงนะครับก็จะหยุดการทำงานไปนะครับก็เป็นอันจบขั้นตอนนะครับใช้งานง่ายๆนะครับสามารถเอาของออกได้เลยนะครับ